ยินดีต้อนรับนี่คือรายการชิคเก้นเกมมี่พบกับตำนานสุดแฟนตาซีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่องตามองลายกันครับนิทานพื้นบ้านเรื่องตามองลายเป็นนิทานประจำถิ่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดระยองที่มีชื่อเสียงมากนอกจากนี้นิทานเรื่องนี้ยังได้เคยนำมาสร้างสรรค์ในรูปแบบของละครพันทางเรื่องตามองลายซึ่งจัดแสดงเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2541ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสิ่งหนึ่งที่พิเศษอีกอย่างของเรื่องนี้ก็คือชื่อของตัวละครก็ยังได้มีการนำมาใช้เป็นชื่อสถานที่ต่างๆทั้งชื่อเกาะขุนเขาตลอดจนสถานที่พักตากอากาศก็นิยมหยิบยืมมาใช้ให้จดจำสถานที่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับถ้าพร้อมแล้วก็มารับชมกันได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะณหมู่บ้านอ่าวน้อยมีบ้านหลังหนึ่งหัวหน้าครอบครัวชื่อม่องไล่มีเมียชื่อรำพึงทั้งสองมีลูกสาวชื่อยมเธอเป็นที่เลื่องลือทั้งความสวยงามและจิตใจเป็นที่ชื่นชอบอยู่ในหมู่ชาวประมงและพ่อค้าวานิชที่เคยเข้ามาค้าขายในอ่าวน้อยขณะเดียวกันนั้นมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตเมืองเพชรบุรีมีเจ้าเมืองปกครองที่เป็นธรรมและมีลูกชายรูปงามชื่อเจ้าลายได้ยินกิตติศัพท์ความงามของหญิงยมจึงคิดอุบายเพื่อชมความงามของนางจึงได้ปลอมตัวเป็นชาวประมงล่องเรือขายปลามาถึงหมู่บ้านอ่าวน้อยและได้ทำความรู้จักนางรำพึงด้วยความขยันขันแข็งสุภาพอ่อนน้อมของเจ้าลายทำให้นางรำพึงยินดีให้เจ้าลายสนิทสนมกับสาวยมส่วนตามองไล่กลับไม่พอใจจึงขัดขวางทุกวิถีทางความรักของคนทั้งสองเริ่มมีอุปสรรคมากขึ้นเมื่อมีเรือสำเภาจีนเข้ามาค้าขายและได้จอดทอดสมอเรือที่บริเวณหน้าบ้านตามองไล่ในอ่าวน้อยเจ้าของเรือคือเจ้ากรุงจีนซึ่งได้ยินกิตติศัพท์ความงามของสาวยมจึงตีสนิทกับตามองไล่ได้สำเร็จแต่นางรำพึงไม่พอใจทั้งยายกับตามักจะมีปากเสียงกันด้วยเรื่องนี้อยู่เสมอต่อมาเมื่อเจ้าลายส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอนางยมจากยายรำพึงยายรำพึงรับขันหมากจากเจ้าลายแต่กลับปกปิดไว้โดยไม่ให้ตาม่องไล่รู้ต่อมาเมื่อเจ้ากรุงจีนมาสู่ขอนางยมจากตาม่องไล่ตาม่องไล่ก็ไม่ให้ยายรำพึงรู้เช่นกันทั้งสองต่างก็ปกปิดเรื่องสำคัญอันนี้ไว้เมื่อถึงวันนัดหมายขบวนขันหมากของทั้งสองฝ่ายก็ยกเข้ามาโดยที่ทางเจ้ากรุงจีนยกเข้ามาทางด้านใต้ของอ่าวน้อยส่วนขบวนขันหมากของเจ้าลายยกเข้ามาทางด้านเหนือของอ่าวน้อยสร้างความตกตะลึงของทุกฝ่ายสองผัวเมียต่างมีปากเสียงเถียงกันอย่างรุนแรงถึงขั้นคว้างปลาข้าวของใส่กันจนกลายเป็นตำนานอันน่าทึ่งสุดอัศจรรย์ของสถานที่ต่างๆสืบมาดังนี้ยายรำพึงช่วยหมวกใบหนึ่งคว้างไปยังตาม่องไล่แต่ตาม่องไล่หลบได้ทันหมวกนั้นจึงลอยไปตกบริเวณอ่าวเกาะหลักหรืออ่าวประจวบกลายเป็นเขาล้อมหมวกฝ่ายตามองลายคว้ากระบุงคว้างไปที่ยายรำพึงแต่ไม่ถูกกระบุงเลยตกทะเลลอยไปทางทิศตะวันออกกลายเป็นเกาะกระบุงในจังหวัดตราดยายรำพึงเอางอบคว้างไปงอบลอยไปตกกลายเป็นแหลมงอบในจังหวัดจันทบุรีตามองลายคว้าสักตำข้าวคว้างยายรำพึงสักนั้นก็ลอยไปถูกเขาทะลุกลายเป็นเกาะทะลุในอำเภอบางสะพานน้อยส่วนสักตำข้าวลอยไปตกกลางทะเลกลายเป็นเกาะสากในจังหวัดตราดบรรดาข้าวของในขบวนขันหมากที่ตามองและคว้างไปกระจัดกระจายไปตกในที่ต่างๆได้กลายเป็นข้าวขันหมากหรือเขา300ยอดในกิ่งอำเภอ300ยอดโดยพลูไปตกกลายเป็นหอยพลูมวนหมากตกไปกลายเป็นเกาะหมากขนมจีนตกไปกลายเป็นสาหร่ายทะเลปูทอดตกลงไปเป็นปูหิงกระจกสองหน้าของสาวยมลอยไปติดที่เขาลูกหนึ่งเรียกกันว่าเขาช่องกระจกในเวลาต่อมานั้นเองแม้แต่ตะเกียบก็ไปตกกลายเป็นเขาตะเกียบที่อำเภอหัวหินส่วนจานก็ตกเป็นเกาะจานอยู่หน้าอ่าวคลองวานแม้แต่เครื่องเพชรเครื่องทองก็ยังมีเครื่องเพชรเหล่านั้นตกลงไปเป็นหอยดาวหอยทับทิมทั่วผืนทรายใต้ท้องทะเลด้วยความเสียใจยายรำพึงเดินสมสารไปนอนรำพึงถึงเคราะห์กรรมของครอบครัวตนจนกลายเป็นเขาแม่รำพึงในอำเภอบางสะพานส่วนตามองไล่หันมาเห็นลูกสาวยมที่คิดว่าเป็นต้นเหตุก็จับลูกสาวชีกร่างออกเป็นสองซี่ร่างซีกหนึ่งคว้างไปทางบ้านเจ้าลายทางเหนือตกลงกลายเป็นเขานมสาวอยู่บริเวณชายทะเลบ้านบางปูกิ่งอำเภอ300ยอดส่วนอีกซีกหนึ่งคว้างไปทางเมืองเจ้ากรุงจีนทางด้านทิศตะวันออกกลายเป็นเกาะนมสาวในจังหวัดจันทบุรี
ส่วนเจ้าลายนั้นเดินทางกลับบ้านรู้สึกเศร้าเสียใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนตรอมใจตายในที่สุดสถานที่แห่งนั้นกลายมาเป็นเขาเจ้าลายในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีฝ่ายตาม่องลายนั้นก็เสียใจหนักไปนั่งดื่มเหล้าจนเมามายอยู่ที่เชิงเขาริมทะเลไม่ยอมกินข้าวกินปลาจนในที่สุดก็เสียชีวิตสถานที่แห่งนั้นต่อมากลายเป็นภูเขาชื่อเขาตาม่องลายปัจจุบันสถานที่นี้อยู่ที่หมู่บ้านอ่าวน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไว้พบกับเรื่องราวต่างๆสาระน่ารู้กับคิชเช่นเกมี่กันได้ใหม่ในคราวหน้าชอบกดไลค์แล้วฝากกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับในคลิปหน้าเรายังมีเรื่องสนุกๆตามมาอีกเช่นเคยสวัสดีครับ